ดูความเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์กันบ้างนะคะยังคงเดินหน้าเปิดโปงการทุจริตในกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยไปล้างหน้าแปลงฟันอยู่ที่หน้ากระทรวงคมนาคมคต่อโต้คุณศักดสยามที่คุณศักดสยามบอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยพูดไม่มีตะก,กะพูดเหมือนคนตื่นเช้ามาแล้วย,ยังไม่ได้ล้างหน้าแปลงฟันเมื่อวานนี้ไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมไปที่กระทรวงคมนาคม เอาไม้กวาดแล้วก็ไม้ขนไก่ไปด้วยก่อนที่จะเข้ากระทรวงก็ไปทําท่าปัดกวาดทําความสะอาดบริเวณหน้ากระทรวงคมนาคมนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าต้องการให้มีการปัดกวาดกระทรวงนี้ให้สะอาดจากนั้นก็เข้ายื่นหนังสือขอให้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบพฤติกรรมข้าราชการระดับสูงของกระทรวงด้วยค่ะ โดยนายอธิรัตน์รัตนเศตรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับเรื่องจากนายชูวิวทย์กมลวิสิ์ที่ขอให้มีการตรวจสอบใน4ขอ้อก็คือข้อแรกเรื่องของการยับยัง้งโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีสม้มข้อ2ตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัดหอจกบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นข้อ3ขอให้ดำเนินคดีนายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเรื่องการออกโฉนดที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นที่ ของรอฟอทอโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งที่ปปชมีคำสั่งให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการกับผู้ปลุกรุกที่ดินแล้วแต่ว่าบ้านของนายในวินชิดชอบและนายศัก์สยามก็ยังอยู่ที่เดิม และข้อ4ค่ะขอให้ตรวจสอบนางสุขสำรวยวันธนียกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตลงนามสั่งการแทนรัฐมนตรีเร่งรัดโครงการของกรมทางหลวงชนบทที่มีงบประมาณกว่า้าม้อล้านบาท หลังยื่นสีเรื่องให้ในายอธิรัฐแล้วนะคะนายชูวิทย์ก็ยังเปิดเผย,ยต่อว่ามีนักการเมืองที่ถูกตรวจสอบจะวิ่งเต้นกับเจ้าหน้าที่ปปชคนหนึ่งที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งของขคณะกรรมการโดยบุคคลดังกล่าวยังถูกร้องเรียนมากมายจึงฝากถามไปยังประธานปปชว่าจะดำเนินการให้องค์กรโปร่งใสได้อย่างไรหากไม่ปลดออก ก็ต้องสับเปลี่ยนไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาเสียเองค่ะส่วนเหตุผลที่นําข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยในช่วงเวลานี้หลายคนก็ตั้งคําถามว่าทําไมออกมาช่วงนี้ช่วงก่อนการเลือกตั้งนายชูวิทย์บอกว่าหากเปิดเผยในเวลาอื่นคงทําอะไรไม่ได้และในขณะนี้ก็กําลังเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยยอมรับว่ามีเบื้องหลังเยอะเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนพึงกระทําได้ไม่ใช่ในฐานะสื่อมวลชนหรือว่านักการเมือง จริงๆแล้วคุณชูวิทย์ก็เคยตอบคําถามนี้มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ยืนยันแล้วว่าเขาออกมาแล้วเขาจะโจมตีพักนี้พักเดียวนะฮะแลวก็กลัก็เลยเป็นการตั้งคําถามจากหลายๆคนว่าทําไมถึงโจมตีพักนี้พักเดียวคุณชูวิทย์เราบอกด้วยว่าถ้าคุณยังศรัทธาในพักนี้คุณก็เลือกเข้าไปแต่ถ้าเกิดคุณไม่ศรัทธาเชื่อตามผมก็เลือกตามผมอก็เป็นประชาธิปไตยดีคุณชูวิทย์ว่างั้นส่วนการจะฟ้องหรือไม่ฟ้องคุณชูวิทย์ในเรื่องของพระคุณใจไทยเอาว้ต่อค่ะ